การทางพิเศษแห่งประเทศไทยพัฒนาระบบการเชื่อมต่อการคมนาคมนะคะโดยจะร่วมมือกับกรมทางหลวงทำตัวร่วม e a s y p a s s m o t เ r w a y ค่ะนายอายนันทินภัยผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทออพอเปิดเผยว่า กทพจะร่วมมือกับกรมทางหลวงนำบัตร Easy Pass มาจัดทำเป็นตัวร่วมเพื่อให้ผู้ติดตั้งบัตรสามารถเดินทางผ่านด่านมอเตอร์เวย์และตัดเงินค่าผ่านด่านได้ทันทีเ mm. ช่นเดียวกับด่านของกทพซึ่งถือเป็นการริเริ่มระบบตัวร่วมของการทางพิเศษครั้งแรกในประเทศไทยขณะนี้การเจรจาคืบหน้าไปมากแต่มีบางประเด็นที่ต้องหาข้อสรุปร่วมกันเช่น อัตราค่าผ่านทางที่ต้องมีการตัดผ่านบัตรเนื่องจากในข้อกฎหมายค่าผ่านทางที่กทพจัดเก็บมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์เป็นค่าธรรมเนียมที่ไม่มีการเสียภาษีปัจจุบันมีรถยนต์ที่ใช้บัตรอ a ซ y พ a s s ประมาณ700,000คันคาดว่าจะเพิ่มเป็น800,000คันในปีนี้ขณะที่ฐานผู้ใช้ระบบทางด่วนทั้งหมดมีประมาณวันละ1,500,000คันส่วนมอเตอร์เวย์มีประมาณวันละ400,000คัน